สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่กันพาเข้าครัวทำเมนูแกงเทพโพหมูสามชั้นค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีทำอย่าลืมไปหุงข้าวรอนะคะมาดูส่วนผสมกันค่ะวันนี้พี่กันได้ผักบุ้งไทยมาค่ะเห็นว่าสวยมากเลยค่ะทั้งอ้วนทั้งอวบขาวแล้วก็ยังอ่อนด้วยค่ะก็เลยซื้อมากำหนึงค่ะตัดส่วนโคนต้นที่มันแข็งและเหนียวออกค่ะเราก็จะเหลือแต่ยอดผักบุ้งที่อ่อนๆแล้วค่ะ ต่อด้วยใบมะกรูดค่ะนำมาดับกลิ่นนะคะแล้วก็ลูกมะกรูดค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะแกงเทพโพเนี่ยต้องมีลูกมะกรูดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะวันนี้พี่กันใช้พริกชี้ฟ้าแบบสีแดงนะคะช่วยเพิ่มสีสันค่ะและช่วยให้เจริญอาหารได้ดีค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะตเตรียมไว้นะคะส่วนเครื่องแกงค่ะวันนี้พี่การใช้เครื่องแกงเผ็ดหขีดค่ะ น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงตามชอบนะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวค่ะและนี่ค่ะหมูสามชั้นพระเอกของวันนี้นะคะก็จะมีหมูสามชั้นพี่การซื้อมาสองเส้นค่ะก็ประมาณ4ขีดได้ค่ะและส่วนผสมสำคัญสุดท้ายกะทิค่ะพร้อมแล้วค่ะไปลงมือกันเลยค่ะเริ่มจากการนําหมูสามชั้นไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยพี่กันจะเอาหมูสามชั้นไปจีไฟอ่อนๆค่ะจีให้หอมนะคะวันนี้พี่กันก็เลือกหมูสามชั้นที่เนื้อแดงค่อนข้างจะเยอะมันหมูค่อนข้างจะน้อยนะคะจัดเรียงให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็โรยเกลือน,นิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้หมูสามชั้นของเรานะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะจีกลับไปกลับมาค่ะจนหมูเหลืองแล้วก็หอมเลยนะคะเห็นไหมคะได้ทําการรีดน้ํามันหมูออกมาด้วยค่ะ ตามด้วยผักบุ้งค่ะผักบุ้งเนี่ยพี่การจะนำมาบิดเบาๆนะคะบิดเบาๆค่ะบิดเพื่อให้ก้านผักบุ้งเนี่ยมีการแตกนิดๆค่ะเพราะว่าเวลาเราแกงแล้วเนี่ยน้ำแกงเทโพจะได้แทรกซึมเข้าเนื้อของผักบุ้งค่ะเสร็จก็นำมาหั่นเป็นท่อนๆอนเตรียมไว้ค่ะผักบุ้งซื้อมา1กร,รวันนี้ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย วันนี้พี่กันจะนำผักบุ้งมาลวกก่อนค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะหลังจากนั้นใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยค่ะคนให้เกลือละลายค่ะพี่กันจะทำการลวกผักบุ้งเพื่อที่จะลดความขื่นนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผักบุ้งของเราเนี่ยกรอบนานมากเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นสาระนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแกงเสร็จลงผักบุ้งได้เลยค่ะแต่พี่กันทำแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ผักบุ้งอยู่กรอบนานค่ะ พอตักขึ้นนะคะเราก็มันนกน้ำแข็งค่ะสีสันของผักบุ้งก็จะคงความสวยสดค่ะได้เวลาตั้งกระทะลงกะทิแล้วค่ะพี่กันใช้กะทิ500 ML นะคะขวดนี้เป็นไซส์กลางค่ะแล้วก็ใส่ลงไปประมาณ75%ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะค่อยคเคียเ่ยวกะทินะคะให้กะทิแตกมันอ่อนๆค่ะ พอก,กะทิเริ่มแตกมันแล้วเนี่ยลงเครื่องแกงไปได้เลยค่ะนำไปคลุกเคล้าผัดกับกะทิเลยนะคะจนเครื่องแกงเนี่ยหอมเลยนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มกะทิส่วนที่เหลือค่ะส่วนใครที่ชอบกินกะทิแบบเข้มขน้นหอมมันแบบนั้นเลยนะคะก็ใส่ลงไปทีเดียวเลยค่ะใช้น้ำกะทิที่เข้มข้นและแตกมันนี่แหละค่ะนำมาผัดเครื่องแกงของเราค่ะตอนนี้เครื่องแกงก็หอมมากๆแล้วนะคะได้เวลาลงหมูสามชั้นแล้วค่ะ หมูสามชั้นที่ผ่านการจีมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะมาเจอกับเครื่องแกงหอมๆแบบนี้นะหืออย่างฟินเลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เติมน้ำนะคะจะทำการต้มหมูสามชั้นค่ะให้นางเปื่อยนุ่มนิดๆน,นะคะหมูสามชั้นที่ผ่านการจี่แล้วก็ผ่านการรีดนะ้ำมันมาแล้วบางส่วนนะคะมาผสมกับกะทิหอมๆนะเวลาทานขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกผิดกับตัวเองค่ะเพราะว่า เราได้ลดขั้นตอนของความอ้วนไปนิดหนึ่งแล้วนะคะพอหมูเริ่มนิ่มแล้วนะคะเรามาทำการปรุงรสกันค่ะใส่น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวค่ะค่อยๆปรุงนะคะปรุงไปชิมไปค่ะเพราะว่าส่วนของเครื่องแกงเนี่ยก็จะเค็มอยู่แล้วนะเราต้องค่อยๆปรุงค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมนะคะพอปรุงได้ที่แล้วนะคะเค็มได้หวานได้เราค่อยมาเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกค่ะ แต่อย่าใส่เยอะจนเปรี้ยวจ๋าเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความเปรี้ยวจากลูกมะกรูดอีกค่ะแกงเทพโพนี้จะเปรี้ยวอ่อนๆเท่านั้นนะคะพอปรุงรสได้ที่แล้วเนี่ยนํำผักบุ้งที่เสด็จน้ำแล้วนะคะลงเลยค่ะต้องเทน้ำตามป้องผักบุ้งออกด้วยนะคะเพราะว่าแกงที่ปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเจอน้ำเนี่ยมันจะเจือจางค่ะเดี๋ยวพี่กันจะต้มผักบุ้งนะคะเพื่อที่จะให้เข้าเนื้อกับแกงค่ะช่วงนี้เราไปหั่นพริกกันเลยค่ะ วันนี้พี่การใช้พริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะ3เม็ดค่ะใหญ่ๆเลยค่ะเป็นการเพิ่มสีสันให้แกงเทโพของเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะนำมาหั่นเฉียงแบบนี้นะคะพอหั่นเสร็จแล้วลงหม้อเลยค่ะต่อด้วยใบมะกรูดเลยค่ะนำมาฉีกแบบนี้นะคะเอาแกนกลางออกค่ะแล้วก็ลงหม้อได้เลยค่ะกดๆนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามของสีนะคะจะได้สม่ำเสมอค่ะ เสร็จแล้วมาถึงลูกมะกรูดแล้วค่ะลูกมะกรูดเนี่ยเม็ดเยอะมากนะคะเราต้องเขี่ยวเอาเม็ดออกให้หมดเลยนะคะอย่าให้หลงเหลือเพราะว่าเวลาบีบแล้วเนี่ยเผลอเม็ดมันออกมาจะทําให้แกงเราขมค่ะในน,น้ํานิดเดียวค่ะไม่เยอะแต่จะได้กลิ่นค่ะ กลิ่นของมะกรูดเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ทําให้ช่วยผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่เขาทําแกงเทโพก็เพื่อที่จะเอากลิ่นของมะกรูดเนี่ยมาดับกลิ่นคาวของปลาเทโพค่ะมะกรูดก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของแกงเทโพไปเลยค่ะหลังจากลงมะกรูดแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะแกงเทโพของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหม้อหุงข้าวก็ดีทอดีเลยค่ะ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับประทานอาหารนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันค่ะสำหรับวันนี้พี่กันขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ